การ Daily Art Show ค่ะนิ่งเหมือนเดิมแล้วอะไรนี่ช่วงเนี้ยมันช่วงทำงานแล้วนี่แบบว่าต้องใช้นี่ครับนี่โชว์ของจริงเออเดี๋ยวนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวศิลปินเขาจะสาธิตโอ้ยมีเซนต์นะต้องบอกว่านะคะมันเป็นความตื่นตาตื่นใจหลายๆคนบอกว่าจริงๆนะเชิญคุณมาเพราะมีแฟนคลับเขาเรียกร้องผมคนนึงเขาบอกว่าจริงๆคนนึงหลายมาเดี๋ยวเขาจะมาแบบดูวิธีการทำงานก่อนอื่นเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการทำงานคือต้องมีการวางแผนต้องมีการคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรคิดยังคะคิดแล้วคิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงมือเลยดีกว่านะนะคะเริ่มต้นเรามีแคนวาสสีที่เตรียมเอาไว้นะคะก็จะเป็นสีน้ำมันสีเนี้ยรู้อยู่แล้วสีนี้เดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะนำมาทำมามาดูได้เลยค่ะนี่มีการสเก็ตใช่ไหมคะใช่ครับปกติหายอย่างใช้ระยะเวลานานไหมในการที่จะวาดรูปแต่ละรูปก็นานนะใช่แล้วรูปเขาใหญ่ด้วยนะครับประมาณเกือบเดือนประมาณเกือบเดือนใช่อัตลักษณ์ของงานของคุณคืออะไรคะน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความจริงมากกว่าความจริงของสังคมของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของเด็กแล้วเวลาทำงานปกติคือทำรวดเดียวเสร็จเลยหรือว่าไปพักหรือว่ายังไงก็มีเป็นเวลาครับผมต้องกำหนดเวลาตัวเองครับทำเช้าทำเวลาที่เห็นได้ไงเท็กเจอร์ของผิวอะค่ะเป็นพวกกันเล็กครับส่วนใหญ่พวกกันเล็กเป็นทำเป็นพอยต์แต่อ๋อเหรอคะแล้วรูปใหญ่ขนาดนั้นไม่ต้องแตะกระจนแบบว่ามึนแตะก็ส่วนตัวชอบบี้มันนะแต่พวกกันเล็กบี้ที่มันแบบให้มันเกิดเท็กเจอร์เดาได้เลยว่าคือการของคุณปานหมดแล้วใช่เหมือนกันแบบมีเยอะมากแบบเป็นอิมเพรสชันนิสต์แล้วถอยออกมามันจะเห็นแบบสีมันผสานกันตอนที่ทำงานอย่างชุดที่ผ่านมาค่ะต้องใช้เวลาเตรียมงานประมาณกี่ปีคะนั่นพอดีชุดนั้นเป็นทีสิบพอดีค่ะก็เรียนไปด้วยทำไปด้วยก็2 ปี อือออกมาทั้งหมดตอนแรกค่ะมีทั้งหมดกี่รูปคะคือจริงๆมีเยอะกว่านั้นแต่ว่าก็คัดมาแสดงก็ยังเยอะอยู่40 30กว่าชอบผมข้างบนเนี่ยคือว่าตรงไหนก็ชอบตรงนั้นเนี่ยต้องดีใจนะเราเออตรงไหนไอ้นั่นตรงนั้นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยากให้ดูตรงอื่นแต่บอกว่าดูตรงนี้ก็ไม่ได้ให้ดูแล้วก็บอกว่าชอบแต่ไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยอย่างงานของเขาเห็นนะคะชอบพื้นผิวอ่ะชอบขนตาอย่างเงี้ยชอบการแสดงออกทางหน้าตาใช่ชอบมากผมหมายถึงชิ้นอื่นชอบฟิวลิ่งคือเขาเป็นคนที่วาดงานคือแบบเด็กน้อยผู้หญิงหลายที่ว่าหน้าตาดูมันหน้าเหมือนไส้อ่ะคือตอนแรกนะคะที่ไม่รู้จักเขาอะค่ะเห็นงานของเขาแล้วก็นึกว่าเฮ้ยตายแล้วคงเป็นแบบว่านะคือที่บอกว่าอาจจะแบบว่าเป็นเก้งกวางชะนีอะไรพวกเนี้ยอ้าวแล้วนี่ไม่ได้เป็นใช่ไหมครับไม่เป็นใช่เพราะเขาสร้างไม่เขาสร้างจริตในงานได้ไงซึ่งตรงนี้แหละมันคืออย่างที่บอกนะคะว่าการใส่การให้เขาเรียกค่ะแบบมันออกมาแล้วสามารถที่จะสื่อออกมาได้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ทำออกมาได้ดีออกมาได้ไม่น่าหมั่นไส้อ่ะอันนี้อารมณ์อย่างไรหรือเปล่าตอนที่ว่าแต่อยากให้มันดูแบบอารมณ์ออกมาแล้วดูน่าหมั่นไส้หรือเปล่าคือก็ด้วยไม่เห็นแล้วมันแบบมันขัดใจอ่ะใช่ไหมขัดใจจริงๆแล้วเขาต้องการให้นั่งพับเพียบคุยอย่างเงี้ย แล้วตอนทำเป็นแบบนี้ทำท่าต่างเขาด้วยหรือเปล่า
ต่างวาดถ้าไม่มีอารมณ์ร่วมเนี่ยจะไม่ได้ตอนนั้นช่วงนั้นไปอยู่แถวๆเรียนมัธยมใช่ไหมคะเดี๋ยวงานชุดต่อไปจะอยู่แถวมหาลัยเริ่มโตขึ้นใช่หรือไม่ไปหรือไม่ก็ที่เป็นอนุบาลอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่นะคะเดี๋ยวนะคะในช่วงหน้านะคะเรามาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรูปนี้จะหน้าตายังไงนะคะและเรามาดูนะว่าโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตของเขานะคะคืออะไรนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ